เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครคือผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง4คนของกรุ๊ป A เนยครับเนยครับไม่ให้ได้ไงไปเลยโอ้โหหมิวครับหมิวครับวิทย์ครับวิทย์นะครับโอ้โหและตอนนี้คือการแข่งขันต่อของ12คนในกรุ๊ป B ซึ่งเราได้ผู้ที่ครองไมค์ไปแล้วทั้งหมด2คนเหลือไมค์เพียง2ตัวเท่านั้นกับเส้นทางของการเดินทางเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปใครจะสามารถครอบครองไมค์ที่เหลืออยู่ไปร่วมให้กำลังใจพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับกติกาการแข่งขันในรอบ4ใหม่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง24คนจะต้องแบ่งเป็น2กรุ๊ปกรุ๊ปละ12คนร้องเพลงคนละ1เพลงคนที่ร้องเพลงได้ดีที่สุดจะมีสิทธิ์ครองไมค์เพื่อเข้าสู่รอบต่อไปโดยแต่ละกรุ๊ปจะมีไมค์ของผู้เข้าแข่งขันเพียง4ไมค์เท่านั้นโดยกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครเหมาะสมที่จะขึ้นครองไมค์มาถึงคนต่อไปครับสาวน้อยใสซื่อน้องหลินปิยนัทรู้สึกว่ากติกาโหดมากครับแอบวันๆอยู่ค่ะว่าจะติด1ใน4หรือไม่ค่ะก็เตรียมตัวมาแบบซ้อมเยอะๆค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วมันปกคล้องทางอารมณ์เพลงค่ะก็กลับไปฝึกฝนอารมณ์เพลงจุดจ่อกับเนื้อเพลงให้มากๆค่ะไปพบกับหลินปิยนัทเชิญครับสวัสดีครับน้องหลินสวัสดีค่ะเป็นไงวันนี้ถือว่าสวยไหมน่ารักไหมชุดนี้ทรงผมนี้นิดนึงค่ะแสดงว่าเคยน่ารักกว่านี้เคยสวยกว่านี้อีกเหรอลูกเคยค่ะแต่ว่าไม่ชอบไหมลูกนี้จะชอบไหมเห็นตัวเองในกระจกแล้วเป็นไงบ้างไม่เคยชอบขนาดไหนค่ะทำไมไม่ชอบใส่กระโปรงเหรอลูกค่ะปกติชอบใส่กางเกงอ๋อมันธรรมะธรรมแยงดีค่ะกับรอบที่แล้วกับรอบนี้อันไหนตื่นเต้นกว่ากันรอบนี้ค่ะอืมเพราะอะไรลูกถึงตื่นเต้นกว่าเอ้านี่คุยกับลุงถามเพราะอะไรลูกกรรมการเอาแค่4คนค่ะเออเอาสิคิดไหมว่าเราจะเป็น1ใน4อ่ะเออไม่3จะเป็นของเราไหมเป็นค่ะมั่นใจเลยค่ะกินข้าวยังวันนี้กินข้าวมายังเนี่ยกินแล้วค่ะสบายนะกินข้าวกับอะไรวันนี้มันนึกนานขนาดนั้นเลยลูกกินข้าวเลยนะ มื้อแรกของวันนี้กินอะไรมากินข้าวกับปิ้งตับฮะปิ้งตับตับปิ้งเหรอปิ้งตับกับข้าวเหนียวอ๋อแซ่บไหมแซ่บมีแล้วไม่ง่วงนะกินข้าวเหนียวมากง่วงง่วงจริงไหมไม่ง่วงนะง่วงค่ะ ไม่ปฏิเสธไหวแน่นะไหวค่ะอ่ะเพลงที่เตรียมมาวันนี้คือเพลงโยนใจให้หมากินค่ะเขาทำด้วยนะไปพบกับน้องหลินในบทเพลงโยนใจให้หมากินเชิญครับคิดรู้ตนน้องแน่บ่อ้ายเคียทิมปานขี้ไก่จบง่ายแท้น้อความดีที่เคยสร้างมาไอเคยเห็นค่าแน่บ่น้อหรือเห็นน้องเป็นแค่ไม้ลำปอหากไว้โอ้ยไฟเห็นว่าหัก
หลายก็อย่าทำร้ายกันไปได้ For แฟนบ่แม่นขอควายหยุดทำร้ายหัวใจน้องสาย้อนทิมให้มาสะได้จ้าใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอายหลายไปกับเขาสาอายหักเขาสิลมสิตายปล่อยน้องคือจังบั้งไฟจุดแล้วสิไปสิโตองกะสาทำร้ายกันไปได้ For แฟนบ่แม่นขอควายหยุดทำร้ายหัวใจน้องสาย้อนทิมให้มาสะได้จ้าใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอายหลายไปกับเขาสาสิลมสิตายปล่อยน้องคือจังบั้งไฟจุดแล้วสิไปสิโตกะสาย้อนทิมให้มาสะได้จ้าใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอายหลายไปกับเขาสาอายหักเขาสิลมสิตายปล่อยน้องคือจังบั้งไฟจุดแล้วสิไปสิโตกะสาน้องแค่คนผ่านทางบ่มียังให้อายต้องหักเป็นได้แค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนหักบ่ได้ดอกนาปล่อยน้องคือจังบั้งไฟจุดแล้วสิไปขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับเป็นไงบ้างผลงานของเราเพลงนี้ดีไหมดีค่ะแต่ยังมีข้อปกพร่องอยู่ค่ะแล้ววันนี้ก่อนที่กรรมการจะเขาจะคอมเมนต์ตัดสินเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับกรรมการไหมอ่ะพูดเลยหนูอยากจะพูดอยากจะขอคะแนนขอกำลังใจจากกรรมการไหมลูกอยากขอกำลังใจและคะแนนจากกรรมการ3คนนะคะช่วยให้หนูผ่านด้วยเหมือนคุยกับญาติเลยนะเดี๋ยวเราฟังเสียงคอมเมนต์ก่อนว่ากรรมการว่าไงสำหรับผลงานเพลงนี้นะครับอาจารย์โน้ตเชิญครับกำลังจะบอกงี้ถ้าเป็นนักรบที่ออกศึกสำคัญที่สุดด้วยการนั่นก็คือการเลือกอาวุธไม่ใช่แค่เราชอบอาวุธชนิดนี้แต่เราต้องเลือกว่าอาวุธชนิดที่เราชอบน่ะมันเหมาะมือเราไหมกับการประกวดร้องเพลงเหมือนกันล่ะลูกชอบอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช่อ่ะลุงโน้ตพูดบ่อยมากไม่ใช่เพลงนี้เราจะพูดว่าเพลงนี้ไม่เหมาะกับเด็กนะมันไม่ใช่นะฮะเด็กกว่านี้ก็สามารถร้องได้เพียงแต่ว่าเพลงนี้มันดุดันแค่ชื่อเพลงก็รู้แล้วโยนใจให้หมากินแอคติ้งภาษากายมันต้องมีบ้างลูกเพื่อพลังมันจะได้ขับออกมามันก็เท่านั้นแต่ส่วนดีของหนูนี่มีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวลุ้นกันก็แล้วกันนะลูกนะครับผมลุ้นไหมวันนี้ฟังจากเสียงกรรมการแล้วคิดว่า
น่าจะมีโอกาสไปคว้าไมค์ไหมครึ่งครึ่งค่ะครึ่งครึ่งนะเออครึ่งครึ่งไม่รู้ว่าเป็นครึ่งไหนนะครึ่งนู้นหรือครึ่งนี้ไม่รู้นะย้ายเป็นครึ่งไหนลูกโอเคน่ารักคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะไมค์ได้ถูกจับจองไป2ไมค์แล้วนะครับเหลือไมค์ที่3ไมค์ที่4เอาละครับมาลุ้นกันอาจารย์โน้ตครับเชิญครับเสียงแรกครับก็ยังประทับใจในตัวหลินอยู่นั่นแหละรอบที่ผ่านมาในความคิดคำว่าลิ้น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 แล้วยังพูดเล่นกันอยู่เลยว่าเด็กคนนี้เขามีอะไรน่าค้นหาหนูได้เป็นศิลปินแน่นอนแต่การร้องในวันนี้ลุงโน้ตขอตัดสินใจลุ้นกันนะครับเสียงแรกไม้ที่เหลือยังไม่เหมาะกับหนูครับยังไม่ใช่นะครับเสียงแรกยังไม่ได้ครับผมโอ้โหเสียงที่สองจากคุณครูสลานะครับลุ้นเสียงนี้เสียงสำคัญนะครับอีกหนึ่งเสียงเชิญครับเดี๋ยวเราว่ายากนะฮะถ้าเอามาตรฐานการร้องเพลงทั่วไปมาจับไม่ยากเพราะทุกคนผ่านมาถึงรอบนี้ผ่านอยู่แล้วแต่ปัญหาว่าต้องแข่งกับคนอื่นประชันกับคนอื่นด้วยนี่มันเพียงพอไหมที่จะไปรักษาการใหม่ไว้ก่อนแต่จุดอ่อนก็คือมันอยากได้พลังจริงเพลงนี้มันต้องหนึบกว่านี้เพราะมันบุคลิกเพลงมันเรียกร้องอย่างนั้นครูขอตัดสินใจครับลุ้นเสียงนี้นะครับจะพาเธอไปคว้าใหม่ได้หรือไม่ได้ไม่ใช่คะแนนสงสารนะลูกแต่ครูว่าลิ้นหลินมีดีพอที่จะคว้าใหม่ครับหนึ่งเสียงครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้มันลุ้นมากเลยเสียงแรกไม่ได้เสียงที่สองได้กดดันค่ะดูเขาสบายมากเสียงที่สามจะเป็นยังไงยังไม่รู้กดดันแล้วนะพร้อมลุ้นนะคนที่กดดันคืออยู่ด้านโน้นด้วยนะเสียงนี้สำคัญอีกแล้วครับทุกเสียงสำคัญเสมอนะครับสำหรับในรอบนี้พี่สุเชิญครับลำบากใจนะวันนี้กับเพลงนี้โอเคเสียงหนูเพราะมีเสน่ห์มีอนาคตมากแต่ภาพรวมของการร้องเพลงมันมีหลายจุดที่เราเลือกเพลงอาจจะต้องแบกภาระมันจนเกินไปด้วยประสบการณ์ของเราน้อยขอตัดสินใจค่ะลุ้นเสียงนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับต้องการ2ใน3เสียงจะได้หรือไม่ได้รอไปก่อนนะลูกนะรอไปก่อนนะครับยังไม่ได้นะครับโอ้โหเป็นไงบ้างลูกตอนนี้ผลการตัดสินออกมาแล้วว่าเราไม่สามารถไปคว้าไมค์มาได้ความรู้สึกของหนูเป็นไงบ้างลูกตอนนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่นะคะแล้วก็ญาติที่พามาแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็ทีมงานที่ช่วยให้หนูขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะค่ะสู้ต่อนะลูกนะค่ะประสบการณ์เพิ่มลูกนะค่ะอ้าวขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับน้องลินด้วยนะครับเชิญครับเด็กน้อยไม่เด็กคนนี้ต้องให้เวลาเขานะใช่ต้องใช้ประสบการณ์อีกหน่อยคนรอบข้างเขาว่าต้องทำความเข้าใจว่าทางเพลงเขาเนี่ยมันน่าจะร้องอะไรเด็กคนนี้เขาน่ารักเลยเขามีเสน่ห์นะเนาะยังมีกลับมายังหน่อยอยู่หลายยังหน่อยอยู่เดี๋ยวมารอบแรกไม่เป็นไรเนาะฝึกใหม่กลับมาเราทำเก่าเลย
น่าเสียดายจริงๆนะครับน้องหลินที่ยังไม่สามารถได้ไมค์ไปครองแต่อย่าเพิ่งท้อไปนะครับเพราะอาจจะมีโอกาสกลับมาชิงไมค์ก็เป็นได้ช่วงหน้ามาพบกับหนุ่มรุ่นใหญ่เสียงของเขาจะไพเราะขนาดไหนติดตามช่วงหน้าครับดีนี้ยอแต่กระแหงรู้สึกมันใส่สุดใส่เต็มมากร้องเพลงเก่งมากมันมีเสน่ห์โดยรวมมันน่าฟังมากแชมป์ไมค์ทองคำจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทจากกาแฟเขาช่อง60ปีรถแท้กาแฟไทยพร้อมรถกระบะมิวมิซูบิชิไททัน1คันมูลค่า 952,000 บาทแทรคเตอร์คูโบต้ารุ่น L4018 พร้อมติดตั้งระบบคีสคูโบต้านวัตกรรมอัจฉริยะ1คันและจอบหมุนตราช้าง1ชิ้นรวมมูลค่า 644,000 บาทรองแชมป์อันดับที่1จะได้รับเงินสด 100,000 บาทรองแชมป์อันดับที่2และอันดับที่3จะได้รับเงินสด 50,000 บาทโดยทั้ง4คนเขาช่อง60ปีเคียงคู่คุณขอมอบกาแฟเขาช่องดื่มฟรีตลอดปี